สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับ Belalic นะครับผู้อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับก็เป็นสกินใหม่ของ Belalic นะนานๆแกจะมีสกินเหมือนเขาสักทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสีสกินเลยนะครับนี่ครับพี่ว่าสีสกินสวยกว่านะปะการังน้ำลึกนะครับเป็นหัวเหลืองๆนะครับแต่ว่าเฮ้ยตรงแขนเป็นดาวนะครับแต่ว่าพี่จะเล่นเป็นสกินปกติก่อนนะครับเดี๋ยวสีสกินไว้เล่นให้ดูกันทีหลังนะครับก็แตกต่างกันแค่สีน้ำเงินกับสีเหลืองแต่พี่ว่านะถ้าสีเหลืองน่าจะเด่นกว่าในเกมเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราไปดูเกียร์เบลลิกที่เราจะเล่นกันดีกว่านะครับเบลลิกนะครับมาเป็นแทงค์แน่นอนอยู่แล้วครับไหนเอ่ยโอ้ผิดตัวเลย ไปกดอยู่เลยนัดเฉยนะครับเบลลิกนะครับไอเทมเนี่ยคร่าวๆของเบลลิกพี่ว่าก็ควรจะเป็นรองเท้าแทงค์นี่แหละแล้วก็มีไอเทมโลมนะครับโลมก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับใช้เป็นโลมแดงก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้โลมเลยก็ได้นะครับโลมแดงเนี่ยก็ไว้ให้เพื่อนเนี่ยวิ่งไล่ฆ่านะครับส่วนอันเนี้ยไอเทมเนี้ยรู้สึกว่าจะมีปรับสถานะมาใหม่เนี่ยมีลดคริติคอลนะพี่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าฮีโร่ที่คริติคอลก็ไม่ได้มีเยอะนะครับนอกจากสถานการณ์ที่เจอคริติคอลจริงๆนะครับพี่อยากใช้อันนี้ครับไอเทมเวทของเบลลิกครับอันนี้เวลาเบลลิกปล่อยสกิลจะได้เผาไหม้ด้วยนะครับส่วนอันนี้พี่ใช้เป็นโล่อาทิน่าละกันนะครับโล่อาทิน่าประมาณนี้แล้วก็ใช้เป็นอมตะสุดท้ายก็ได้หรือจะใช้เป็นโลมก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ใส่โลมไปนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยเข็มขัดสายฟ้าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเข็มขัดสายฟ้ามันจะช่วยดึงจังหวะนึงเวลาแบบสโลพี่อ่ะชอบใช้ไม่รู้เป็นไรกับเข็มขัดสายฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดแบบไม่ชอบถ้าเอาแบบในกรณีที่ไม่ชอบนะใส่เป็นโลมแดงอย่างนี้ครับช่วยเพื่อนได้เยอะครับก็ไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันปะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันครับคาซิกมอสกะโหลกกะลาม อสดนถ้าต่างฉายาเขา ไม่รู้ว่ามีสีสกินตัวอื่นมาอีกป่ะนะแต่เท่าที่เห็นก็มีแค่นั่นแหละนะครับแล้วก็อับชีผู้เฮียโหดอับชีผู้นาหน้าดีกว่าเฮ้ย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 เปิดตัวโคตรอลังเลยเขาบอกว่าฮีโร่ยังขาดนักยิงแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีนักยิงก็ได้ถ้าเกิดมีฮายาบุสะนะครับฮายาบุสะก็ไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยได้รับความเสียหายจากวินเซนต์แก้แค้นความเสียหายเวทเท่ากับ30อันนี้ก็เป็นสะท้อนครับตัวเบลลิกแล้วเนี่ยพี่ว่าใช้ได้หลายแบบครับฟิกเกอร์ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเกาะก็ได้ถ้าแบบเน้นช่วยเพื่อเราไม่ได้กะหนีอยู่แล้วก็เป็นเกาะก็ได้หรือจะเป็นบ่อชาบูก็ได้นะพี่เรียกเป็นบ่อชาบูไปแล้วนะครับอันเนี้ยก็จะยืนฟื้นเลือดเลยนะยืนชนยืนฟื้นเลือดนะครับถ้าเป็นเกาะก็เอาไว้กดให้เพื่อนมันได้ทุกรูปแบบครับแล้วแต่ชอบแล้วกันจริงๆฟิกเกอร์น่าจะเวิร์กสุดมั้งกับการใช้ก็เพราะว่าอันติของเบลลิกตอนนี้ก็กลางวงเลยนะฟิกเกอร์เข้าไปกลางวงแล้วเปิดแม่รู้งี้เราเอาสีสกินมาใส่ดีกว่าฝั่งตรงข้ามมีเบลลิกนะครับฟาซ่าบูโน่จอเฮดแล้วก็แฟนนีครับฝั่งเราก็เบลลิกเหมือนกันครับซิวาน่าครับนาน่าครับบูโน่แล้วก็ฮารี่ครับเหมือนจะโดนแฟนนีปาดตายกันยังไงก็ไม่รู้ มีแววว่าแฟนนีจะปาดแววรอแป๊บนึงนะครับไอ้ที่พี่ออกของเวทมาเนี่ยมันได้เลือด400มันไม่ได้ป้องกันจริงครับแต่ว่ามันเวลาโดนตีแล้วสะท้อนเป็นดาเมจเผาไหม้พี่ว่าน่าจะตัดเลือดศัตรูได้เยอะนะครับหรือถ้าเกิดแบบเอาออกแบบครบสูตรเลยก็น่าจะเป็นเกาะสะท้อนนะครับกับหมวกคำสาปเอาแบบเถื่อนๆกันไปเลยอะไรอย่างงี้โหตัวยังใหญ่อ่ะ
เออเหมือนไอ้เนี่ยแฮร์รี่แฮร์รี่กับปีศาจต้นไม้เดินกับฮาร์เลย์เป็นแฮร์รี่กับปีศาจต้นไม้ไปลูกพ่อลุยมันฉันจะสาบแกนะครับว่าสกิลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับแปะชอบจริงๆเลยเสียงเขาฟาซ่าครับแปะอย่างที่เห็นนะครับโจมตีของเบลลิกเนี่ยเป็นเวทเอาแปะชอบจริงๆเลยเสียงมันเฮ้ยฮารี่ออกโรมมิ่งด้วยจัดว่าเดชไปเลยครับอะไรแฟนนี่ทำไมอ่ะอ้าวแปะเดี๋ยวโดนแปะนะเอาเอาเดก็มาเลยครับกลัวที่ไหนล่ะฉันมีบ่ออ้าวเอาดิอ้าวโดนเฟรมช็อตอ้าวโดนเฟรมช็อตเหงาเลยโคตรเหงาเลยเมื่อกี้โดนเฟรมช็อตไปแล้วแบบบินแบบไอเชือกหลุดอ่ะโอ้โหมันมีวิธีแก้ฟันนีแบบนี้ด้วยนะครับเฟรมช็อตเข้าไปทีเดียวเชือกขาดเลยครับฟันนีเมื่อกี้จริงๆน่าใช้ฟิกเกอร์นะอ้าวโดนด้วยนะโอ้โหอุ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนี่แน่เอาดิดีดไว้เลยอ่ะแป๊ะโอ้ขอเขามาเหมือนกันถอยก่อนเดี๋ยวแฟนนี่ปาดอะไรฉันจะสาบแกนะอุ้ยหลบทันเกือบโดนเฟรมช็อตครับเรามีรีเจนครับเดี๋ยวเราก็รอหาแถวนี้แหละขึ้นไปด้านบนแล้วพิชูเป็นบูโน่ครับเรียบร้อยครับดักไว้ครับดับเบิลคิวของฮาร์เลย์นะเฮ้ยเคลียร์มินเนี่ยนก่อนสิเออรู้หน้าที่ดีกว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามันก็อย่างว่านะถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยมันลดการโจมตีให้เพื่อนได้นะครับแพทนี้มันเป็นแค่ล็อกนะครับมันก็ไม่ง่ายนะแล้วก็การล็อกเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ก็แปลกอยู่ว่าทำไมไม่ค่อยมีคนใช้หรือว่าสกิล1กับสกิล2มันใช้ยากก็ไม่รู้คือแต่สกิล1เนี่ยใช้ยากชัดเจนครับเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้ง่ายกว่านี้ครับเดินเข้าไปตะปบเลยครับไม่มีคนมาจริงวะเฮ้ยเขาไปหมดเลยอะไรวะเขาไปข้างบนหมดเลยครับหายหมดเลยอ้าวเหงาเลยอ้าวอยู่นี่เองดึงไว้แล้วหูยฟาซ่านี่ไม่ไหวแล้วนะอะไรฟาซ่าทำไมอ่ะเอาดิเอาเดินออกไปดิอ่ะเอาดิเอากลับมาเอาโอ้โหเอาดิโดนดึงแป๊ะเอาตายไปละจ้าผมกลัวแล้วโอ้ยฟาซ่าโคตรแรงเลยอย่างน้อยฟันนีตายสบายใจละฟันนีตายสบายใจละเฮ้ยออกโลมเป็นล่องหนก็ได้นะแบบล่องหนเข้าไปแล้วแบบจับให้เพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โดนที่ปั้นคิวของฟาซ่าเลยครับดาเมจหนักจัดครับฟาซ่าพี่ออกไปโล่อาทิน่าก่อนแล้วกันนะไม่ไหวจะทนกับฟาซ่าว่ะเดี๋ยวค่อยออกนะออกไปล่องหนดีกว่านะโลมนะครับพาเพื่อนเข้าไปบวกเลยอะไรจอเฮดนายจะห้าวอะไรกับฉันนี่ครับแปะแรงมากครับสกิลดังแปะเลยบูโน่ครับอ้าวซิวาน่าซิวานิ่งเมื่อกี้เป็นซิวานิ่งไปฟันนีมาครับอ้าจึ๊กโหยอ๋อสกิลหนึ่งใช้ยากครับเข้าใจเลยครับว่าทำไมแบบคนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยนิยมเบลลิก
คือสกิลหนึ่งกลายเป็นว่าต้องกะระยะครับแทนที่จะล็อกได้เลยครับโอฮาเล่นี่แน่โอ้ไม่ไหว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 อย่าปาดฉันโอ้โหข้างหลังไปหมดแล้วดูไอเทมเบลิกฝั่งตรงข้ามด้วยเฮ้ยเขาออกอะไรวะเนี่ยเขาออกไอ้นี่ปีกแดงก่อนเลยอ่ะพี่ว่าปัญหาคือฟาซ่ารุนแรงจัดอ่ะโดนเข้าไปดอก2ดอกนี่แบบว่าแทบจะดิ้นไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวเรามีกันเวทหนักๆแล้วก็ฟาซ่าก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับปัญหาคือพี่ว่านั่นแหละสกิล1แม่งไม่ค่อยไอ้นี่ว่ะโอ้โหดูดิกว่าจะง้างได้พี่โออะไร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 โอ้ยหน้าโดนนี่แน่เอาดิเจ็บว่ะเจ็บว่ะโอ้โหโคตรแรงเลยโดนเข้าไป3ตัวบูโน่พี่โดนยิงแล้วพี่เฮ้ยแลกกันแลกกันเอาว้าวเรียบร้อยเบลลิกได้บัฟแต่ก็ยังตายอยู่ครับโอ้สร้างความแบบอันติล็อก2วีจริงครับแต่ว่าพี่ว่ามันไม่ทันกินนะครับเอาจริงถ้าเกิดสกิล1ปรับไปเป็นเหมือนเก่าพี่ว่าน่าจะมีคนเล่นอยู่นะเพราะว่าอันติดีแล้วนะครับแต่สกิล1กากๆเพราะอย่างสกิล2แกก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วสกิล1กลายเป็นว่าต้องมานั่งกะระยะเอาซึ่งจริงๆแล้วแทงควรใช้สกิลได้เลยครับป้ายเนี่ยดูดิใช้ได้กับการเคคีฟอ่ะครับ ใช้ได้กับการเคคีฟโอ้เรียบร้อยแตกลูกบอลลอยตามไปขนาดนั้นเดี๋ยวพี่จะลองออกเผาไหม้ดูนะครับว่ามันจะทำให้เบลลิกเนี่ยแรงขึ้นสักเท่าไหร่ครับเนี่ยดูดิเห็นปะนี่ไงโอ้สะท้อนโอ้เจ็บตีนมาละจ้านี่ไงโอ้ยโดนก่อนโอ้ได้เลือดคืนมาหนีก่อนเอ้ยอะไรถอยมาก่อนไม่ไหวบ่อชาบูเข้ามาแล้วมาข้างบนมีบวกข้างบนมีบวกซิวาน่าโดนตีนอะไรทำไมวิ่งหนีดิเฮ้ยนี่เนี่ยดูดเลือดก่อนเอาแป๊ะไปหนึ่งแป๊ะก่อนมีโลอาทีน่าเว้ยวิ่งหนีออกได้เว้ยมันวิ่งตามอะเดวิ่งตามมาเลยอะเดแอแปะดูดเลือด800โอ้โหไม่ไหวพยายามยื้อชีวิตสุดๆแล้วโอ้หันไปตะปบดูดเลือดเมื่อกี้ได้มาตั้ง800เองไม่ไหวครับออกเป็นนี้ไว้ก่อนครับจะได้เหนียวๆกายภาพหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขึ้นเป็นอันนี้เลยนะครับไอเทมโลมอ่ะพอแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนอยากเห็นความสามารถของคาถาเปลวไฟครับบายรันรันดูดเลือดเจอนะอย่างที่บอกนะสกิลหนึ่งมันใช้ได้ง่ายกว่านี้พี่ว่าได้รับความนิยมครับเหมือนเมื่อก่อนที่วิ่งเข้าไปกัดเลยวิ่งเข้าไปแป๊ะจับได้เลยครับตอนนี้มันไม่ได้แล้วอยู่ดิเสียงมันแบบแม่มันเล้าใจจริงอะไรเนี่ยแฟนนี่เราเป็นอะไรเนี่ยแฟนนี่นี่แน่ทะเลาะกับมันเอาดิบูโน่ไม่เห็นพี่เลยเหรอบูโน่นี่แน่เอาที่มือติดแล้วเรียบร้อยโอ้โห2วิมันทำไมมันเริ่ม2วิชิงเหรอวะ
เหมือนล็อกนานเลยแบบล็อกแป๊บเดียวเองอะเหมือนล็อกไม่แบบไม่ได้นานเลยขนาดนั้นเลยแป๊ะจริงๆพี่ว่าถ้าออกหมวกคำสาบแล้วออกแบบเต็มๆครบชุดก็น่าสนนะเฮ้ยติดเหมือนจะติดฟันนี่หนีครับโอ้โหโอ้โหเต็มเหนียวเลยบ่อช่วยไม่ทันเลยอ่ะแล้วโยนแม่นเลยนะโยนพี่นะบูโน่หนีทันยังเจ็บซิวาน่าครับพี่ว่าเจ็บเนี่ยแหละฟาซ่าแรงไปไหนก็ไม่รู้เรียบร้อยครับเจอฮาเล่ยัดเข้าไปบาย ชอบอ่ะชอบท่าวิ่งมันอ่ะกวนตีนดิหน้าเราไปยืนอยู่ตรงนู้นครับโดนฟันนี่ไล่ปาดแน่ๆเฮ้ยอะไรฟันนี่เนี่ยสกิลมันไม่โดนอ่ะอะไรฟันนี่อ้าวเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมันจะรอดอีกอ่ะทั้งล็อกทั้งสารพัดแล้วเมื่อกี้ฮัลโหลไปไหนบ้างนะนี่เป็นไงเรามีดาเมจเวทนะเว้ยนี่ครับไอเทมที่เราอยากได้ครับเอ้ยเอ้ยฟาซ่ามันออกไปอยู่อะไรข้างนอกตั้งนานโอ้โหเอาล็อกสวนเลยครับอะไรอ่ะแล้วไงอ่ะตีสวนเลยครับโอ้โหไม่ไหววะแทงพยายามแทงสุดๆแล้วไม่ตายสักทีเรียบร้อยครับบูโน่เตะแตกไปหนึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่พี่ว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฟันนีครับฟันนีเล่นกับซิวาน่าครับไปอย่างที่บอกครับถ้าออกหมวกคำสาบกับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ไม่น่าจะทันแล้วนะครับออกแบบสะท้อนให้หมดเลยอะไรเงี้ยเวลาเขามาตีเราเขาจะได้โดนหนักๆอันนี้มันไม่หนักเท่าที่ควรต้องบอกว่าอันนี้ตัวเราบางๆเฮ้ยโดนว่ะโอ้โหฮาร์ลี่นี่เนี่ยโอ้โหทำไมฟาซ่ามีสกิลสตันด้วยเหรอเนี่ยแบบโดนหลายดอกแล้วที่แบบลงสกิลมากลางกระบาลแล้วยืนนิ่งเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะปกติก็โกงเหนือนะฟาซ่าถ้ามีสกิลสตันนี่แบบว่าโอ้โหปวดหัวฟันนี่ครับโอ้ยโอ้ยโดนแปะโดนไปหนึ่งแปะมันหนีแล้วนี่ไงเอาเด็กเผาอ่ะเอาโอ้ยเฮ้ยมันสู้ได้ว่ะมันสู้ได้ว่ะเฮ้ยมันสู้ได้ว่ะตบดูดเลือดโอ้มันดูดเลือดได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ฉันถึกขนาดนี้เธอยังจะมากล้าทำฉันเหรอเปลี่ยนไอเทมแม่งเลยโมโหพี่ใช้เป็นอันนี้แล้วกันฮารี่วิ่งไล่ฮารี่โมโหแฟนดีครับเดี๋ยวพี่จะลองออกแบบสะท้อนให้หมดเลยนะเพราะว่าของขึ้นได้ตามใจที่อยากได้มา2ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นลองดูว่ามันจะแบบเวลาเข้าไฟเนี่ยมันจะตัดเลือดเขาได้เยอะแค่ไหนซิวน่าจะตีหลอดครับพี่ดูข้างบนไว้ให้ก่อน
ไม่มีครับมีแฟนนีตรงนู้นแหละน่าจะตีได้สบายๆอ่ะโอ้เรียบร้อยสบายเลยตีเลยดับเบิ้ลคิวของบูโน่ครับมันยังโหดข้างบนอ่ะเรียบร้อยชมแม่งหน่อยเดี๋ยวแม่งตายห่าเลยว่ะเวลาเราได้หลอดมาครับแป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออกของซ้ำทำไมวะเมากาวใช่ไหมเลยเลือดเยอะมากนะครับดูเลือด9,700กว่าครับไม่งั้นได้หมวกคำสาปแป้งนานแล้วเนี่ยเมาแต่ไปกดอีกรอบนึงแล้วมันดันซื้ออีกรอบนึงอีกเท่าไหร่เอ่ย740ฟันนีอีกแล้วเฮ้ยฟันนีเจอซิวานาไม่ไหวหรอกฟาซ่านี่น่ารำคาญจริงอ่ะหูยซิวานาโดนเข้าไปถึงกระซิดอ่ะเนี่ยดูครับเขาเคลียร์แบบสบายสบายเลยอ่ะอันสุดท้ายพี่จอกไปอันนี้นะจะได้แบบสะท้อนเต็มรูปแบบที่เราอยากได้อ้าวศัตรูยอมแพ้ทีมเขา AFK หรือไงไม่รู้อ่ะยอมแพ้เฉยเนี่ยก็ถามว่าสวยมากไหมพี่ก็ยังไม่เห็นในตัวสีเหลืองอ่ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นก็โอเคอยู่นะสำหรับฮีโร่ที่แบบโลกลืมอ่ะฝั่งตรงข้าม AFK จริงๆด้วยครับบูโน่ครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊าย